เริ่มด้วยเรื่องอะไรเราเปิดด้วยสายการโควิดค่ะก็ต่อด้วยเรื่องโควิดเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับโควิดก็แล้วกันเขาเรียกว่าเย้ยกลางกรุงเอาแค่อย่างนี้ใครที่ไปติดต่อราชการแถวๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.สี่แยกราชประสงค์ค่ะราชประสงค์ต้องสี่แยกราชประสงค์มุมหนึ่งเป็นเกษรพาซ่าใช่ค่ะมุมหนึ่งเป็นเอราวัณพระพรหมเอราวัณที่คนเข้าไปไหว้กันเยอะๆมุมหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตำรวจต่อเนื่องจากโรงพยาบาลตำรวจก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกมุมนึงก็คือเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเกษรใช่ไหมสังเกตไหมครับด้านข้างของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป๊ะๆพบปั๊บก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตำรวจอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กสีกากีเขานั่งทำงานอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกสูงๆเซ็นทรัลเวิลด์ทีนี้ด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไม่ใช่สิครับใช่เซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีชื่อโซนนะหรอคะโซนมันเป็นโซนของเซ็นทรัลเวิลด์ที่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมารีโนเวทเสร็จเขาตั้งชื่อโซนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสตช.นะค่ะเขาเรียกว่าโซนกรุ๊ฟแอดโซนกรุ๊ฟแอดเนี่ยเป็นโซนบันเทิงโซนร้านอาหารร้านบันเทิงอะไรต่างๆจะอยู่โซนนี้เขาแยกร้านอาหารกึ่งผับเล็กๆมีดนตรีเล่นเล็กๆก็จะอยู่โซนเนี้ยจะอยู่โซนเนี้ยอ๋อพอนึกออกละเดินข้ามมาได้ข้ามรถไฟฟ้ามาได้ด้วยมันมีสะพานลอยสกายวอล์กใช่มันมีสกายวอล์กแล้วมันมีสะพานลอยด้วยออกจากไอโซนเนี้ยปุ๊บมันก็เดินข้ามมาได้นั่นแหละคือโซนช้อปปิ้งก็อยู่อีกด้านหนึ่งใช่ค่ะหมายถึงโซนช้อปปิ้งของเซ็นทรัลเวิลด์ก็อยู่อีกด้านถัดด้านไปอีกฝั่งนึงแล้วก็เข้าไปข้างในกินดื่มเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ของเซ็นทรัลเวิลด์ก็อยู่อีกฝั่งนึงใช่ตรงข้ามกับตำรวจเลยใช่มันมีร้านกึ่งผับอยู่ร้านหนึ่งดังมากจริงเหรอหรูแพงด้วยแพงด้วยโอ้ไม่รู้จักละถ้าหรูแพงหรูแพงค่ะชื่อทาปัสมิวสิกบาร์ทาปัสมิวสิกบาร์บายวัตโซแสดงว่าต้องมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพลงมีอะไรด้วยสิกึ่งผับไงอ๋อกึ่งผับร้านกึ่งผับเคยไปไหมคะคุณเนี่ยนายไม่เคยอ้าวเหรอมันแพงเกินอ๋อเกินฐานะไม่เหมาะกับฐานะอย่างเราเนาะใช่ทาปัสมิวสิกบาร์บายวัตโซดังจริงถ้าพูดถึงมันก็อยู่ชั้น2อยู่ในส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลเวิลด์ถูกป่ะอยู่ชั้น2ก็ชะโงกหน้าต่างห้องผบ.ปั๊ดเผลอๆเห็นเลยไปโบกมือผบ.ปั๊ดได้เลยใช่ไหมและเผลอๆกินดื่มเที่ยวที่ทาปัสเนี่ยส่องดีๆโบกมือทักทายผบ.ปั๊ดได้เลยนะใช่ไหมโบกมือทักทายกันได้เลยเฮลโลปรากฏว่า4 ทุ่ม 18 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสน.ปทุมวันบุกทลายร้านทาปัสรวบนักเที่ยวไปได้ทั้งสิ้น93คนนะวันนั้นน่ะเยอะมาก93คนเป็นผู้ชาย29ผู้หญิง64อีกทีสิครับ93ค่ะเกือบจะ100แล้วล่ะค่ะครับผู้ชายเท่าไหร่ครับผู้ชายน้อยมากกับผู้ชายแค่29แหละส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีผู้หญิง64ค่ะ64จาก93เป็นผู้หญิงผู้หญิง64ผู้ชาย29 4ทุ่มเคอร์ฟิวผู้หญิงยิงเรือมาทำอะไรแถวๆนั้นเอ้าก็สถานก็เป็นอะไรนะผับบาร์ผ่อนคลายไงผ่อนคลายไงรีแลกซ์รีแลกซ์ทำไมผู้หญิงเครียดมากนักเหรอฮะไม่รู้สิไม่เคยไปมัน4ทุ่มมันเกินเคอร์ฟิวใช่มัน4ทุ่มเฮ้ยเขาขยายเคอร์ฟิวป่ะเนอะเกินอ่ะเป็น5ทุ่มไง1818ดิเกินวันที่16แล้วเขาขยายเคอร์ฟิวแล้วขยายเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่มใช่ไหมเป็น5ทุ่มถึง3เหรออืมแต่ที่สำคัญนะเขาไม่ได้ขายแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นี่เกลื่อนเลยเขาไม่ได้ขายแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่เกลื่อนเลยรอเขาประกาศจะขายทันวายังไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าไม่ได้ประกาศไปจับตอน4ทุ่มนะแล้วสมมติว่าเขาขยายเคอร์ฟิวได้หรอใช่ไหมขยายเคอร์ฟิวถึง4ทุ่มเป็น5ทุ่มถึงตี3ใช่ไหมคะเขาขยายเป็น4ทุ่มอ๋อขยาย4ทุ่มไม่ใช่เหรอ4ทุ่มหรือ5ทุ่มเดี๋ยวเช็คนิดนึงสับสนละอ้าว5ทุ่มถึงตี3เขาขยายเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่ม5ทุ่มถึง3แต่4ทุ่มยังนั่งอยู่ที่ทาปัสเนี่ยชั่วโมงนึงไงไม่ได้กลับบ้านทันเหรอเนี่ยแต่ว่าแอลกอฮอล์เพียบเลยนี่มันยังไม่ได้ให้ดื่มที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะมันมีการร้องเรียนไปที่ผอ.เขตผอ.เขตก็เคยไปเตือนแล้วก่อนหน้านะวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาก็ส่งชุดสืบสวนสอบสวนเข้าไปดูแล้วรอบหนึ่งก็พบมีการลักลอบกระทำความผิดกล่าวตักเตือนไปละพอวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาผอ.เขตปทุมวันก็เข้าไปตักเตือนและแนะนำอะไรต่างๆด้วย
ปรากฏว่า18ยังเปิดอีกจับเลยอันนี้จับจริงละ18ได้นักเที่ยว93คนใช่16 17เป็นผู้หญิงเสีย64เยอะจริงๆผู้หญิงนี่เครียดนะอย่าย้ำสิย้ำทำไมเนี่ยพลเมืองผู้หญิงบนโลกมันเยอะกว่าผู้ชายคุณนายต้องเข้าใจหลักการนี้ด้วยเออคำถามที่1เจ้าของสถานที่เจ้าของเจ้าของเซ็นทรัลเวิลด์คุณปล่อยให้ร้านกึ่งผับในห้างของคุณกระทำความผิดได้อย่างไรทำแล้วเนี่ยทำละอย่างที่สองเจ้าของทัพปัสมิวสิกบาร์ทำไมมั่นใจเสียเหลือเกินนั่นสิประเด็นที่3นะผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจนะ93นักเที่ยวคนทำงานก็เยอะนะก็คนทำงานแล้วมีกระตังนะเนี่ยใช่มีกระตังนะที่สำคัญผู้ต้องหาชุดแรก62รายเนี่ยถูกส่งขึ้นศาลไปเรียบร้อยนะคะยื่นฟ้องด้วยวาจาในความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินถูกปรับไป 2,500 ลดกึ่งหนึ่งใช่ชุดแรก62คนแอลกอฮอล์อะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะฝ่าฝืนพรกด้วยนะคะผู้ต้องหารับสารภาพผู้พิพากษาก็เลยก็ถือว่ามีการกระทำ okay. ตามฟ้องก็เลยปรับ 5,000 แล้วก็ลดเหลือ 2,500 คือฟิลเขาขยายเป็น 5:00 ใช่ไหมล่ะใช่ตั้งแต่วันที่16ไงแต่ร้านอาหารเขาขยายเป็น 4:00 หรือเปล่าใช่ใช่นาทีที่จับมันอาจจะแตะ4:00นิดๆหรือเปล่ากำลังจะเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาอ้างแบบนั้นก็แง่แง่มันก็อ้างอย่างเงี้ยรอเช็คบินรอเช็คบินอยู่รอเช็คบินเยอะคนมันเยอะเช็คไม่ทันโอเคอืม